8นิสัยต้องเปลี่ยนด่วนถ้าไม่อยากจนถ้าคุณเป็นคนที่คอยถามตัวเองตลอดว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยแต่คุณเองยังมีนิสัยเหล่านี้อยู่แล้วก็บอกได้เลยไม่มีทางคุณต้องเลิกนิสัยแบบนี้ครับผมจะเล่าให้ฟัง1มองเพียงวันนี้ไม่มองอนาคตใช้ชีวิตวันต่อวันไม่มีการวางแผนชีวิตในอนาคตคิดเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องทำอะไรเท่านั้น2ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวคนที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ยอมรับสิ่งใหม่จะทำให้คุณไม่มีหนทางต่อยอดอะไรได้3ใช้จ่ายเกินความจำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยโดยไม่ได้คิดก่อนว่าสิ่งนั้นจำเป็นแค่ไหน4ไม่กล้าเสี่ยงในการลงทุนไม่คิดเพิ่มมูลค่าของเงินหรือต่อยอดกลัวที่จะเสี่ยงเกินไป5กู้เงินโดยไม่คิดหน้าคิดหลังจนอาจจะกลายเป็นการกู้หนี้ยืมสินแบบเต็มรูปแบบ6ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้คุณจะเสียโอกาสในการหารายได้เพราะไม่ว่างานอะไรย่อมต้องร่วมพูดคุยกับคนอื่นเสมอ7ไม่มองหาอาชีพเสริมแต่ถ้าคุณคิดว่าทำงานประจำแค่นี้ก็อยู่ได้คุณก็อยู่ได้แค่นี้8ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยอยู่แบบไร้จุดหมายปลายทางก็เท่ากับว่าไม่ได้อยากจะทำให้อนาคตของคุณดีขึ้นเลยเริ่มต้นคิดใหม่กันนะครับ